ขอเสียงปรบมือให้พี่หนึ่งด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับอ่ะขอเสียงหน่อยนิ้วแค่นี้เหรออ่ะ power chapter 10ปีนะครับอ่ะครั้งที่แล้วเราบอกว่า power แล้ว10ปีถูกป่ะ power 10ปีเฮ้ยเขาสามารถมาเยี่ยมกัน power 10ปีอ่ะโอเคนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมมีพูดไปถึงเรื่อง formula for success ใช่ไหมแล้วจบไปแล้วนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องหนึ่งนะครับว่า BNI เนี่ยเป็นประมาณไหนอ่ะคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องนี้ไปแล้วเราพูดเรื่องอะไรไปเราพูดถึงเรื่อง quality เรื่องคุณภาพในการที่อยู่ในเป็นสมาชิกนะครับพูดถึงเรื่องการเติบโตพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วก็พูดถึงเรื่องการแชร์ประสบการณ์การแชร์สตอรี่ดีๆของเรานะครับเพื่อให้เพื่อนไปแนะนำและบอกต่อได้วันนี้นะครับเวลาที่เราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นไงขาขึ้นขึ้นทุกอย่างดอกเบี้ยน้ำมันค่าไฟค่าแรงเราก็ต้องเอาขาขึ้นตามถูกไหมเอาขาขึ้นไปก่ายหน้าผาถูกไหมครับอ่ะปัญหาเราทำธุรกิจมันก็ต้องเจออยู่แล้วถูกไหมอ่ะอย่างที่สองเราเจอเรื่องอะไรอีกลูกค้าเก่าเราก็ต้องรักษาลูกค้าใหม่ก็ต้องหาอ่ะนี่ก็เลยเราก็ต้องหาเครื่องมือในการที่เราจะต้องดูแลลูกค้าของเราด้วยเช่นกันมีเรื่องอะไรอีกครับเราก็โดดเดี่ยวเวลาทำธุรกิจคนก่อนที่จะเข้ามาในบินไอหรือก่อนที่คุณจะเข้าสังคมอะไรก็แล้วแต่หรือองค์กรอะไรก็แต่ก็แล้วแต่เวลาเจอปัญหาปรึกษาใครปรึกษาภรรยาภรรยาบอกว่าบอกแล้วไม่ต้องทำ ถูกไหมปรึกษาใครได้บ้างปรึกษาเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่ให้เราปรึกษาก็คิดว่าเราจะไปยืมเงินเราก็โดดเดี่ยวถูกไหมครับแล้วมีเรื่องอะไรอีกโหมันมีสารพัดเลยที่เวลาสำหรับที่เราเป็นนักธุรกิจเรารับทุกอย่างมันไม่ใช่เหมือนเราเป็นพนักงานประจำพนักงานประจำเรารับหน้าที่ของเราอย่างเดียวทำงานไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกหาบริษัทใหม่แต่พอเราเป็นเจ้าของกิจการเราลงทุนไปตั้งหลายอย่างมีฟิกคอร์สมีวอริเบิลคอร์สอะไรก็แล้วแต่ทำไปมันก็มีปัญหาหลายๆเรื่องครับเราเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาหลายๆคนมองปัญหาแต่บางคนมองเป็นโอกาสผมบอกนะครับอย่างเช่นมีรถไฟฟ้ามีทางด่วนมีอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในโคราชบางคนบอกว่าเฮ้ยทุนจากกรุงเทพเข้ามานะมาทำให้โคราชเดี๋ยวก็มาแย่งลูกค้าเราในโคราชนี่คือปัญหาถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมองในอีกมุมนึงนะนั่นหมายความว่าเรากำลังจะออกไปทั่วโลกนะครับเราสามารถตอบเข้าไปยังเมืองหลวงเราไปขายของเมืองหลวงได้นะครับหลายคนบอกว่าโคราชต้องซื้อของโคราชผมบอกแล้วจะขายแค่โคราชทำไมอ่ะทำไมเราไม่เป็นคนโคราชแล้วเราไปขายโกลบอลอ่ะขายทั่วประเทศเราทำแบบนั้นก็ได้ถูกไหมฉะนั้นจริงๆปัญหาหลายๆอย่างที่คุณเห็นนะครับมันแค่พลิกมุมมองบางอย่างมันก็สามารถเป็นโอกาสได้แล้วหลายคนก็มองหาเครื่องมือครับเข้าองค์กรเข้าสมาคมหาเพื่อนหานู่นนี่นั้นรวมกระทั่งเราก็ไปมามูย่าด้วยใช่ไหมเราก็ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงได้ที่เราจะใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็พยายามที่จะมองหาเครื่องมือทั้งหลายมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าแล้วทำไมจะต้องเป็น BNI ผมเชื่อว่าวันนึงที่วันแรกที่คุณถูกเชิญเข้ามาแล้วมันนั่งอยู่ที่ chapter หลายๆคนถูกเชิญมาเป็นแขกในครั้งแรกๆแล้วก็มีคำถามว่าแล้วทำไมต้องเข้าองค์กรนี้ผมเชื่อว่าสมาชิกทุกคนลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าทำไมเราต้องนั่งมาในวันนั้นนะครับแล้วหลายคนก็ตัดสินใจผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรรู้ไหมครับคือโอกาสใน BNI มันมีโอกาสเยอะแยะมากมาย BNI มันก็คล้ายๆองค์กรอื่นแหละแต่มันมีความแตกต่างบางอย่างที่องค์กรอื่นอาจจะยังขาดแล้ว BNI มองเห็นก็เอาเรื่องนี้มาครับสิ่งแรกที่ BNI มีคือเรื่องทีมวันนี้เนี่ยเหมือนกันครับวันนี้ที่เราเห็นเป็นงานใหญ่แบบนี้จริงๆก็ไม่ใช่ว่าท่านผู้ว่าอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆวันนี้เราเป็นงาน BOD เป็น Business Open Day ที่เราเปิดกลุ่มของนักธุรกิจในกลุ่มที่เป็นกลุ่มราชการของเราที่ต้องการเติมเต็มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นกลุ่มทีมขึ้นมาอย่างแรกคือ BNI สิ่งที่มีก็คือ1คือทีมแต่ทีมอย่างเดียวมันไม่พอครับถูกมั้ยและหลายองค์กรก็มีเรื่องทีมเหมือนกันแต่สิ่งที่ BNI ทํามากกว่านั้นครับอันนี้เป็นทีมนะครับเราก็มีบันเทิงเรืองใจก็มีนะครับอ่ะสิ่งที่มีมากกว่านั้นครับ BNI คือมีระบบครับมีระบบที่รองรับในการทำงานในการที่จะขยายเครือข่ายในการที่เราจะช่วยกันหาลูกค้าในการที่เราจะช่วยลูกค้าด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในสิ่งที่เป็นระบบแล้วใน BNI ก็มีระบบที่มันมีการหลากหลายที่เราต้องการที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางยอดธุรกิจทางสมาชิกจำนวนยอดธุรกิจหรือว่ากระทั่งการเติบโตทางด้าน mindset อ่ะมันก็จะมีระบบเรื่องพวกนี้รองรับแล้วสิ่งสำคัญในการที่เราจะผสมผสานระหว่างทีมแล้วระบบมันต้องมี trust ครับมันต้องมีความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวในเรื่องนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมไม่อยากจะฝากอันนี้เลยตอนที่ประธานนี้ขึ้นรับตำแหน่งใหม่ๆผ
ผมเรียกเนะแล้วกันเรียกประธานไม่ค่อยคุ้นอ่ะเนะเนี่ยมีพูดไว้3เรื่องครับ1คือพี่เวลาที่เข้ามาอยู่ในรวมกันแล้วเนี่ยเป้าหมายของผมคือเป้าหมายของเนะคือเนะต้องการบอกให้สมาชิกทุกคนรวยบอกใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เราเข้ามาใน BNI แล้วอยากเห็นโอกาสแล้วเราอยากได้รับโอกาสที่ทําให้เราเติบโตขึ้น2เราอยากเก่งขึ้นด้วยเราอยากพัฒนาตัวเองด้วยอยู่ในกลุ่มคนเก่งมันต้องเก่งดีถูกป่ะเราไม่เก่งเดี๋ยวพี่เค้าก็ดันให้เราเก่งจนได้แหละอย่างที่3ให้มีความสุขมีความสุขในแง่ไหนในแง่สังคมครับที่เราอยู่เข้ามาแล้วเรามีความสุขเฮ้ยอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องทําวันนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวทีมก่อสร้างมีแชร์เรื่องนี้แน่นอนมีแชร์เรื่องนี้แน่นอนแล้วผมฝากไว้สําหรับวันนี้สําหรับสมาชิกเก่ากันสมาชิกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกผมอยากให้ลองนึกย้อนกลับไปครับว่าแล้ววันที่เราเข้ามาในวันแรกคุณเห็นอะไรใน BNI คุณย้อนกลับไปนั่นคือเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วลองดูครับว่าวันนี้เรายังขาดอะไรเรายังไม่ได้ทําอะไรครับในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นและสําหรับแขกที่มาในวันนี้นะครับสําหรับแขกที่มาในวันนี้นะครับผมอยากให้คุณไหนๆคุณมาแล้วอะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี้ยเอาเวลาชีวิตที่เราดึงมาจากครอบครัวจากดึงมาจากธุรกิจวันนี้ขอให้ลองสังเกตครับแล้วลองถามดูครับว่าทําไมต้องเป็น BNI เราเห็นโอกาสอะไรตรงนี้แล้วในเครื่องมือ BNI ช่วยอะไรพวกคุณได้คนเหล่านี้ช่วยอะไรพวกคุณได้ Power Team เขาจะสามารถไปบอกลูกค้าแล้วส่งต่อธุรกิจให้คุณได้มั้ยในวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับ NEC และทีมนะครับว่าสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ